สวัสดีครับเว็บไซต์ของด่านคาร์ทอย.com ครับผมวันนี้เราจะรีวิวรถสปอร์ตโตโยต้าตัวนี้มีมอเตอร์ในตัวทั้งหมด6ตัวนะครับขับ4โยก1หมุนพวงมาลัย1นะครับผมไซส์ขนาดรถจะกลางๆนะครับความยาวของรถอยู่ที่ประมาณ118เซนติเมตรนะครับสวยโยแม็กยังเงานะครับผมเปิดประตูได้เหมือนวิดีโอขั้นต้นเลยโยกได้ด้วยนะครับผมและแถมที่สำคัญมีกล่องเก็บของด้านหลังด้วยนี่สวยงามตัวนี้ราคาไม่แพงการันตีเลยกะราคาไม่แพงแน่นอนนะครับผมเปิดประตูได้ประตูบานใหญ่บานเต็มนะครับไซส์กลางๆครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับผมตัวนี้เป็นแผงควบคุมแผงเดียวเลยนะครับควบคุมทั้งรถเลยมีเสียงสตาร์ทมีเพลงในตัวหลายเพลงเล่น USB ได้ SD ได้ AUX ได้โอ้โหโคตรครบเลยนะครับผมมีระบบโยกปรับความเร็วในตัวได้นะครับ Wouldn't it be funแล้วก็บลูทูธด้วยอีกโอ้โหนึกว่าบลูทูธไม่ได้มูทูธมูทกดค้างก็จะเป็นบลูทูธได้ด้วยนะฮะมองเห็นชัดไหมอันนี้คือแผงควบคุมทั้งหมดของที่รถนะครับผมอันนี้คือคันเร่งนะครับคันเร่งที่รถน้องขับได้จริงเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปกติเลยนะครับผมมีแต่อะไรครบแล้วก็ที่สำคัญมีรีโมทให้ด้วยนะครับผมเป็นรีโมทบลูทูธนะครับทำอะไรหลายๆอย่างได้ที่รีโมทเลยนะครับไม่ใช่แค่บังคับให้วิ่งอย่างเดียวแล้วก็ที่ชาร์จ12โวลต์ตัวนี้เป็นเครื่อง12โวลต์7แอมป์นะครับผมและตัวนี้เป็น QR code สามารถใช้มือถือโหลดแอปใช้มือถือบังคับแทนรีโมทก็ได้อีกนะครับผมมีโช๊คครบตัวนี้ราคาไม่เกิน 4,000 บาทนะครับผมเดี๋ยวราคาเราจะแจ้งรายละเอียดด้านล่างวิดีโอนะครับผมตัวนี้ทางร้านจะมีสีขาวและสีแดงจำนวนจำกัดนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยได้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ